สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับที่บราซิลตอนนี้เขาก็คุยกันนะฮะว่าเขากลัวเหลือเกินในพวกก่อการร้ายแต่จริงๆเนี่ยคนเขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่บินมาหรือว่านั่งรถเข้ามานะฮะคนในบราซิลเองนี่แหละน่ากลัวที่สุดเพราะเขาอยู่ในเมืองเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นกว่ากีฬาแล้วก็เร้าใจกว่าหนังนะครับเพราะว่าก่อนโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นเขาจะมีการซ้อมครับซ้อมว่าเวลามีผู้ร้ายมาเนี่ยนะฮะยึดตัวประกันตำรวจโทรมาเลยครับเอ้ยอากงอากาศทางน้ำทางบกโอ้โหมันจริงๆบราซิลเขาซ้อมแบบนี้ใครคิดจะไปก่อเรื่องที่บราซิลก่อนคุณจะไปดูความพร้อมของทหารเขาก่อนครับที่น่ากลัวกว่าก็คือพวกคนบราซิลกันเองเนี่ยแหละครับเพราะช่วงนี้ที่นั่นเศรษฐกิจแย่ประชาชนครึ่งหนึ่งนะฮะไม่อยากให้บราซิลจัดโอลิมปิกส์โดยบอกว่าเอาเงินที่จะสร้างสนามมาช่วยเหลือคนยากคนจนดีกว่าไปสร้างสนามและสุดท้ายเนี่ยเวลาสร้างเสื่องอะไรก็มีการกินเงินคอร์รัปชันกันโอ้แย่บราซิลครับก็ซ้อมรับมือผู้ก่อการร้ายอย่างมันเลยนะครับเพราะว่าอีกแค่2สัปดาห์นิดๆโอลิมปิกจะเริ่มแล้วก็ต้องซ้อมรับมือกับผู้ก่อการร้ายครับโดยจำลองสถานการณ์ว่ามีผู้ร้ายบุกเข้ามาที่สถานีรถไฟครับ3เหล่าทัพทำงาน3เหล่าทัพมาทางบกมาทางเรือกว่า120นายครับนี่คุณผู้ชมฮะมีตัวประกอบนะครับเล่นเป็นชาวบ้านตัวประกันนะฮะพอตัวประกันออกมาได้เวลาแลกกระสุนแลกกระสุนยิงยิงยิงโอ้โหมันแสงกับหนังแอคชั่นนะคุณผู้ชมครับครับก็หวังว่าจะได้ดูแค่วันนี้วันเดียวนะฮะช่วงแข่งจริงอย่ามีเลยโอลิมปิกคราวนี้บราซิลเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประมาณ 85,000 คนก็ขอให้มีแค่เฉพาะก่อนซ้อมนะครับวันจริงอย่าไปมีเลยฮะสงสารคนที่เขาอินโนเซนต์อ่ะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามแชมป์เก่าฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกได้เริ่มอุ่นเครื่องก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดแล้วนะครับโดยไปเจอกับทีมดิวิชั่นต่ำกว่าอย่างทีมออกซ์ฟอร์ดจิ้งจอกสยามจะเด็ดไหมชมกันครับเลสเตอร์อยู่ในชุดน้ำเงินนะฮะนาทีที่12เสียลูกฟรีคิกแล้วเป็นคริสแม็กควายครับตัวรุกทีมชาติสกอตแลนด์วัย27นะครับออกซ์ฟอร์ดขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าแค่15นาทีต่อมาครับดูจิ้งจอกสยามบุกอูจัวจ่ายให้กับเดมารายเกรปีกวัย20ซัดเน้นๆเด้งๆครับ1ประตูต่อ1นะครับโอ้โหนี่แหละครับดาวรุ่งจับตาดูให้ดีอายุยังน้อยปีกซัดเข้าไปโกไม่ต้องเซฟอะครับและก่อนจบเกม22นาทีนี่คือตัวจี๊ดอีกคนหนึ่งเจฟฟรีย์ชลุปเป็นกองหลังขีดกลางทีมชาติกาน่าล่าเข้าไปแล้วก็ซัดสะใจคุณผู้ชมครับเลสเตอร์โดนก่อนแต่ยิง2ลูกรวดนะครับบุกมาชนะออกซ์ฟอร์ดอย่างหรูเลยครับ2ประตูต่อ1นะครับแหมเริ่มต้นดีมากครับจิ้งจอกสยามทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับมาวงการนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าวงสวิงกอล์ฟไทเกอร์วูดส์เคยบอกว่าทุกครั้งที่ผมลงไปแข่งถ้าได้อันดับ2นี่มันห่วยแตกต้องเป็นที่1เท่านั้นแต่มาวันนี้จะปีนึงแล้วนะครับไทเกอร์วูดส์เดี้ยงฮะแล้วคนก็ถามผมว่าแล้วเมื่อไหร่ไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟที่ดังที่สุดในโลกจะกลับมาเตรียมภาชนะไว้แล้วกันครับเมื่อคุณฟังคำตอบนี้ฮะนี่คือนักกอล์ฟที่ดังที่สุดในโลกวัย40ปีไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟชาวอเมริกันคือไทเกอร์นี่พักมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามีอาการเจ็บหลังอันดับโลกนี่ก็หล่นลงไปอยู่อันดับที่628ล่าสุดออกมาประกาศนะครับว่าปีนี้ทั้งปีครับไม่กลับมาแข่งนะฮะเท่ากับว่าเขาจะหายจากการลงหวดวงสวิง16เดือนหรือเกือบปีครึ่งสู้ๆนะพี่เสือไทเกอร์วูดส์บอกว่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีมันต้องซ้อมกลางแดดซ้อมกลางฝนซ้อมกลางหิมะและฟิตร่างกายเมื่ออากาศอุปสรรคทำอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณแข็งแกร่งคุณจะชนะคู่แข่งได้ทุกคนในโลกซึ่งมันเหมาะกับช่วงบ้านๆโดนๆของผมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับไอ้คำว่าสปิริตเนี่ยมันพูดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนมีไปดูน้องๆเหล่านี้แล้วคุณจะประทับใจมากเท้าไฟจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ฮะคำว่าสปิริตหรือว่าวิญญาณนักสู้มันพูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแสดงมากันที่น่านครับอากาศประเทศไทยมันก็ร้อนเกินนี่ฮะน้องๆก็ต้องมาแสดงเท้าเปล่านี่พื้นมันร้อนก็ดูสิผู้ใหญ่นั่งกันอยู่ในร่มเนี่ยแต่ดูสปิริตครับโอ้โหคือเราดูแล้วเราอาจจะตลกเราอาจจะขำนะครับแต่คุณผู้ใหญ่ครับดูแลน้องๆเขานิดนึงก็ดีนะครับ